เก็บตัวเงียบหน้าคงเดิมแม้อายุเข้าเลข4ชีวิตอนันดาเอเวอร์ริงแฮมชาย2สัญชาติหอบแม่หนีข้ามน้ำโขงมาอยู่ไทยอนันดาเกิดในประเทศไทยเป็นลูกชายของจอห์นเอเวอร์ริงแฮมช่างภาพชาวออสเตรเลียกับแก้วสิริสมพรหญิงชาวลาวปัจจุบันอนันดาถือสัญชาติไทยเดิมถือสัญชาติออสเตรเลียเขาใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากนั้นกลับมาประเทศไทยเมื่ออายุได้9ปีเขาศึกษาที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาและกลับไปบิดเบนระหว่างปิดพักเรียนที่ประเทศไทยอนันดาเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียลาวบิดาชื่อจอห์นเอเวอร์ริงแฮมเป็นนักข่าวออสเตรเลียสมัยสงครามเวียดนามด้วยการไปดำน้ำใช้แทงสกูบ้าไดวิ่งพามารดาของอนันดาชื่อว่าแก้วสิริสมพรหนีข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาวมาอยู่ฝั่งไทยและเรื่องราวของทั้งคู่เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกฮอลลีวูดนำไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง Love Is Forever ในปีพุทธศักราช2526กำกับโดยฮอนบัตเลตหลังจากนั้นทั้งคู่หย่าร้างกันในปีพุทธศักราช2540จอนแต่งงานใหม่และมีลูกชื่อเชสเตอร์เจเอเวอร์ริงแฮมและซีนิดลีเอเวอร์ริงแฮมปัจจุบันจอนทำนิตยสารภาษาอังกฤษส่วนแก้วสิริทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไทยทางด้านชีวิตครอบครัวอนันดาเล่าว่าถูกเลี้ยงมาแบบอิสระมากๆปล่อยให้เราอิสระมากๆคืออยากจะทำอะไรก็ไปทำซะให้เราค้นหาเอาเองแม้พระเอกหนุ่มคนนี้จะไม่มีเชื้อสายไทยโดยกำเนิดแต่ถือได้ว่าหนุ่มอนันดานั้นเป็นคนไทยโดยกฎหมายและยังเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยจำนวนมากโดยผลงานชื่อเสียงและสิ่งที่หนุ่มอนันดาได้สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตเป็นนักแสดงต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้นั้นไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและการแสดงเท่านั้นหนุ่มอนันดายังเอาดีทางด้านธุรกิจอีกด้วยเพราะเขานั้นได้ทุ่มเงินมหาศาลในการสร้างโรงแรมและบ้านหรูกลางเมืองเชียงใหม่บ้านของหนุ่มคนนี้ที่เชียงใหม่ยังสุดยอดมากๆซึ่งบ้านที่วันนี้เราจะพาไปชมนั้นเป็นบ้านที่เชียงใหม่ของหนุ่มอนันดาที่ใช้เวลาสร้างถึง2ปีเลยทีเดียวในช่วงปี2554อนันดาได้เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับโดนัทมนัสนันท์พันเลิศวงศ์สกุลเรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมีความติดทั้งคู่และดูจะคบกันแบบแมนๆแฟร์แฟร์แต่สุดท้ายหลังจากคบกันได้2ปีทั้งคู่ก็เลิกรากันในที่สุดด้วยเหตุผลว่าต่างคนต่างทำงานหนักและไม่มีเวลาให้กันทำให้ห่างกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้ลองประคับประคองความรักดูแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จจนต้องจากกันด้วยดีในปี2556แต่ล่าสุดหลังจากเงียบกริบมาสักพักหนุ่มอนันดาก็ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังคุยกับสาวฝรั่งนอกวงการอยู่และได้เปิดตัวลงใน IG